สวัสดีคุณผู้ฟังผู้ชมทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่ในช่องฟังอาโลและนี่คือรายการอัลบั้มรีวิวพอดแคสต์อัลบั้มรีวิวพอดแคสต์ในคลิปนี้นะผมจะขอหยิบผลงานอัลบั้มชุดล่าสุดน,นะเป็นศิลปินที่ผมยกให้เป็นท็อปศิลปินที่ผมชอบมากที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะศิลปินนี้มีชื่อว่าวงคอกเทลนั่นเองนะครับ เป็นวงดนตรีนีสสัญชาติไทยที่ประสบการผ่านวงการดนตรีบ้านเรามาอย่างยาวนานมากๆนะครับนั้งแต่สมัยวงยังไม่มีค่ายนะครับจนตอนนี้พวกเขาก็เป็นผู้นําของค่ายเจนแรมนะครับโดยมีพี่อมค็อกเทลเป็นผู้นําของค่ายนี้นะครับอัลบั้มที่ผมจะมาพูดถึงนะเป็นอัลบั้มล่าสุดของพวกเขาที่มีชื่อว่าเฟดอเมก้านะครับหรือว่าเฟดพาร์ททูนะครับเป็นอัลบั้มที่ถูกปล่อยออกมาในวันที่28เมษายนนะปี2022ที่ผ่านมานะครับ อัลบั้มชุดนี้นะเหมือนเป็นภาคต่อของอัลบั้มชุดก่อนหน้าอย่างเฟดอัลฟาครับหรือว่าเฟดพาร์ทวันะครับโดยอัลบั้มเฟดโอเมก้านะครับมีเพลงทั้งหมด8เพลงนะครับเวลารวมทั้งหมดเนี่ยสานาทีกับอีก11วินาทีนะครับโดยประมาณโดยอัลบั้มชุดนี้นะครับเป็นอัลบั้มชุดที่8ของวงนะครับแต่ถ้านับรวมของ Alpha ขอัลฟากับโอเมก้าให้อยู่ด้วยกันเนี่ยชุดนี้ก็คืออัลบั้มชุดที่7นะครับอัลบั้มชุดนี้นะสิ่งที่เด่นอย่างแรกคือรูปปกของอัลบั้มนะครับ ทั้งของพาร์ทอัลฟาและก็ของโอเมกกานะครับมีความสวยงามนะครับแฟนตาซีมากๆดูอลังการมากๆนะครับมันเหมือนเป็นชุดด้านสว่างแล้วก็ด้านของความมืดยังไงอย่างนั้นเลยนะโดยอลรัณ์ชุดน,นี้ก็ยังเป็นไลอัพหลักๆของวงตามเคยนะครับก็คือพี่โอมรองน้ำนะครับพี่ชาวมือกีตาร์พี่ปาร์คมือเบสแล้วก็พี่ฟิลิปมือกลองนั่นเองนะครับอัรมณ์เฟสโอมิกานะครับเป็นอารม้มที่ถือว่าได้กลิ่นความเป็นอิสระมากๆนะครับความเป็นยุคอินดี้ของวง นะครับโดยทั้งหมด8เพลงเนี้ยในอัลบั้มชุดนี้ก็ถือว่าแนวเพลงค่อนข้างจะหลากหลายมากๆเลยนะตั้งแต่อคูสติกป๊อปร็อกออกเคสตราจนแบบฮาร์ดร็อกเลยนะเออนะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ครับผมจะพูดถึงเนื้อหาเพลงแล้วก็แนวเพลงนะครับอาจจะไม่ได้พูดแบบละเอียดมากะครับเพราะว่ามันอาจจะมันอาจจะดูแบบเป็นข้อมูลทางการมากไปหน่อยแบบแบบเขาอะไรมันออกมันออกแนวเชิงลึกไปหน่อยนะผมจะพูดตามที่เป็นแบบ พื้นๆเอาให้แบบคนที่เข้าใจเลยนะก็พูดให้คนที่เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้เรียนดนตรีเชิงลึกนะครับก็อาจจะพูดให้คนที่เรียนดนตรีกับคนที่ไม่ได้เรียนดนตรีหรือแบบคนที่ไม่ได้ฟังเพลงลึกหรือคนที่ฟังเพลงแบบลึกๆเนี่ยก็จะได้เข้าใจไปพร้พรอมๆกันอะไรประมาณนี้นะครับก็จะพยายามพูดให้เข้าใจมากที่สุดน,นะครับประมาณนี้นะต่อไปนี้นะครับจะเป็นความรู้สึกหลังจากฟังอัลบั้มเฟสโอเมก้านะครับอาจจะมีการรีวิว แล้วก็สปอยเพลงเลยก็ว่าได้นะครับถ้าใครยังไม่ฟังก็ปิดคลิปนี้ก่อนแล้วไปฟังกันก่อนก็ได้นะครับร้อยค่อยมาฟังการรีวิวของผมก็ได้แต่ถ้าพร้อมที่จะฟังการรีวิวและก็สปอยเพลงของผมก็ไปลุยกันเลยนะครับเพลงแรกนะครับไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวรนะครับเป็นเพลงแรกของอัลบั้มชุดนี้นะเป็นเพลง first <world> <S <S 2> <S 2> <the> first track เนี่ะเออเป็นเพลงแรกๆเลยนะ เป็นเพลงที่ดูอลังการมากๆเลยนะครับมีการใส่ดนตรีออเคสตราซึ่งมันกลายเป็นซิกเนเจอร์ของวงคอกเทลไปแล้วนะครับแต่เพลงนี้ก็รู้สึกมันมันอลังการกว่าที่ผ่านมามากๆนะครับบวกกับดนตรีร็อกที่หนักแน่นอยู่แล้วดนตรีมีความแพรวพราวไม่ซับซ้อนแต่ดูทรงพลังมากๆนะครับบวกกับการแต่งเพลงที่มีชั้นเชิงของพี่อมคอกเทลนะครับเนื้อหาอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากมายนะครับแต่มีการเปรียบเวยมีการพูดเกี่ยวกับ ศัตรูและมิตรที่บางทีมันก็อาจจะไม่จีรังเสมอไปอะไรงนี้นะครับวนเวลาผ่านไปนะครับความคิดคนเราก็เปลี่ยนไปจากมิตรกลายเป็นศัตรูหรือศัตรูก็กลับกลายเป็นมิตรอะไรอี้งนี้ครับเนื้อหาก็จับประมาณนี้นะถือว่าเป็นเพลงที่ให้ความหมายดีมากๆเลยนะครับเพลงที่2นะครับเพลงมีชื่อว่าส่งเธอออกไปนะเป็นเพลงลำดับที่2อของอัลบั้มนะครับ เพลงนี้นี่มีเนื้อหามีความคล้ายกับเพลงที่มีชื่อว่าปล่อยฉันไปนะครับในอัลบัม้มเอ่อเทนเทิลเซนเชียในอัลบั้มชุดที่สี่ของวงค็อกเทลนะครับมีความแบบคล้ายๆนะเพลงสื่อถึงอารมณ์แบบฉันไม่ดีพอนะครับฉันอยากให้เธอจากฉันไปไม่ต้องมาอะไรอาวรฉันอีกฉันไม่สามารถรักษาเธอไว้ได้อะไรอย่างนี้นะครับเพลงก็จะมีความช้าๆแต่ดนตรีก็ยังอยู่ในความเป็นป๊อปร็อกที่ยังชัดเจนนะแต่ก็ยังใส่ความเป็นดนตรีออเคสตราเหมือนเดิม นะครับทำให้ดนตรีมีความชัดเจนและมีมิติของมันได้สวยงามมากๆนะครับเพลงนี้ค่อนข้างจะอาจจะแบบโทนโทนมืดๆหน่อยอาจจะเศร้าๆหน่อยนะเพลงนี้นะครับเพลงที่3มนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าคนจริงใจนะครับเพลงนี้มีความได้กลิ่นแบบเพลงอภิสิทธิ์ชนมากๆเลยนะครับแต่เพลงก็ไม่ได้เร็วเหมือนเพลงนั้นนะแต่ความรู้สึกโทนโดนตรีมันก็ออกมาให้รู้สึกแบบนะั้นจริงๆนะครับ เพลงนี้มีการใส่ดนตรีไทยเข้าไปด้วยทําให้เพลงนี้มีความร่วมสม,มัยอยู่พอสมควรนะครับเพลงนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับที่คนรักที่ทุ่มเทให้กับอีกฝ่ายนะครับแต่อีกฝ่ายก็อาจไม่ได้สนใจความรักความเอาใจใส่ของคนที่ให้ความรักของเขามากพอนะครับอาจจะมีความทําอะไรไม่เป็นบ้างนะครับแต่ก็ทุ่มเทมหมดหัวใจอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเพลงนี้นะก็ได้ศิลป,ปินมาร่วมแจมในเพลงนี้เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปู่จาลรองไม่พงพัฒนลุงนะครับ แล้วก็ลำไยห,หายทองคำนะครับมาร่วมเสริมความรู้สึกแบบเพลงบ้าน,นสไตล์เออเขาเรียกอะไรเป็นแบบเพลงบ้าน,บ,นบวกกับเพลงร็อกอะ่ะเออเป็นแบบเพลงมีความร่วมสมัยนะแต่เต็มไปด้วยคุณภาพนะครับแล้วก็มีสมเสน่ห์ที่สวยงามมากๆนะครับในแบบดนตรีร่วมสมัยนะครับอยากแนะนําให้ไปลองฟังกันดูนะครับเพลงนี้นะครับเพลงที่4นะเพลงเสียชีพอยาดเสียสันนะเพลงลาดับที่4ี่ของอัลบั้มนะครับ เพลงนี้ผมชอบสุดลนะในอัลอัรมณชุดนี้นะครับดนตรีนี่มีความเป็นฮานร์ดร็อกมากๆนะการที่ค็อกเทลเล่นดนตรีหนักๆนะครับแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆเลยนะทาว่ากันตามตรงนะคือถ้าใครต้องการเสพผลงานค็อกเทลแบบร็อกแน่นๆหนักๆนะผมแนะนําชุดยุคอินดี้เลยนะครับเพลงนี้ทําให้ผมคิดถึงยุคอินดี้เลยนะครับเพลงเสียชีวิตเสียสัตว์เนี่ยมันดีมากๆเลยนะนะและเนื้อหาก็ชอบมากๆนะครับเนื้อหาเพลง คือเขาพูดถึงสังคมในปัจจุบันนะครับที่มักจะมีคนที่โกหกตอแหลหลอกลวงเพื่อจะขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดโดยใช้วิธีศสรกระปกในการเดินทางนะครับต่างกับคนที่อาจจะไม่ได้ยูไม่ได้ดูยิ่งใหญ่มากนะครับแต่เป็นคนที่รักความซื่อสัตย์กับตัวเองไม่โกหกพูดความเป็นจริงเหมือนเนื้อหาเพลงบางท่อนที่กินใจผมมากๆเลยนะครับเช่นท่อนคําว่าคนเราตายก็ยังดีกว่าต้องมากลายเป็นคนอันตราย เป็นคนตอแหลหลอกลวงขี้โกงให้เขาตราหน้าว่าปลอมไปหมดทั้งตัวผมแบบเชี che er! Che er ่ยเชื่อเลยนะนะครับคือโคตรใช่สุดๆเลยนะครับและที่สําคัญนะเพลงนี้ได้บุคคลนึงมาแจมในเพลงนี้นะครับนั่นก็คือนาคอมชวนชื่อนะครับศิลปินตลกผู้ร่วงรับนะครับเอาคําวลียอดฮิตของนาคอมนะครับอย่างคําว่าไอสัตว์เนี่ยนะครับมาใส่ในเพลงนะถือว่าเป็นการใส่ในเพลงที่โคตรเจ๋งสุดๆเลยนะ กับคำว่ารีตำนานที่ยังตราตึงและผู้คนก็ชอบเลยนะมาจนถึงปัจจุบันนะครับถือว่าเพลงนี้ผมให้ผมยกให้เป็น The Best ของอัลบั้มชุดนี้ไปเลยนะครับเพลงต่อมานะเพลงนี้มีชื่อว่าต่างคนนะเพลงระดับที่5ของอัลบั้มนะครับเป็นเพลงที่ฟังสบายๆชิลๆอีกเพลงหนึ่งของคอกเทลนะครับเป็นเพลงที่บรรเลงกีตร์ชิลๆของพี่ชาวนาบ,บวกกับเสียงร้องของพี่โอมนะครับบวกกับเครื่องสายของออเคสตราที่มาบวกให้เพลงมันดูสมุนมากขึ้นนะครับ เนื้อเพลงก็จะอารมณ์ประมาณเหมือนภาคต่อเพลงที่มีชื่อว่าส่งเธอออกไปนะในความรู้สึกผมนะครับทุกคนก็ลองไปฟังกันดูนะครับเพลงนี้อาจจะมีความหมายหลายอย่างนะแต่สําหรับผมก็ทรงเหมือนเพลงภาคต่อเพลงส่งเธอออกไปนะครับก็ต้องลองไปฟังกันดูนะเพลงก็เป็นเพลงชิลๆเพลงหนึ่งนะครับของอัลบั้มชุดนี้นะครับเพลงที่6นะครับไรญาติขาดนี้นะเป็นเพลงลำดับที่6ของอัลบั้มนะครับ เป็นเพลงที่จังหวะเร็วกําลังดีนะกำลังสนุกนะครับเป็นเพลงเอ่อเพลงหนึ่งที่ชวนนึกถึงอัลบั้มงานสมัยชุดอินดี้ของพวกเขาอีกเพลงนะครับเป็นเพลงร็อกที่ไม่เบาถึงขั้นป๊อปร็อกนะครับแต่ก็ไม่หนักถึงขั้นเพลงแบบเสียชีพอย่าเสียสัตว์นะครับเนื้อหาเพลงก็ค่อนข้างจะเป็นเอ่อกวีระดับหนึ่งนะมีการตีความในทางหลายๆได้มากมากนะครับเนื้อเพลงมีความสะท้อนความคิดของคนยุคนี้นะที่จะเอ่อมีคนประเภทที่แบบว่า พอหน้าทําเป็นผู้ดียิ้มแย้มนะแต่รับหลังกลับกลายเป็นคนที่อันตรายและแทงข้างหลังกันได้อะไรประมาณเนี้ยเนื้อหาเพลงนี้นะครับค่อนข้างจะมีความจิกกัดสังคมยุคนี้ในระดับหนึ่งอ,อ,อยู่นะครับมันจะคล้ายๆเพลงเ,ออเพลงเสียชีพจต่เสียสรรนะแต่แค่ดนตรีอาจจะไม่ได้แบบหนักแน่นเหมือนเพลงนั้นนะมันอาจจะมีความกลิ่นคล้ายๆกันอะไรประมาณนี้นะครับเพลงที่นะครับเพลงนี้มีชื่อว่านั่นดนตรีนะครับเพลงละดับที่7ของอัลบั้มนะครับ เป็นเพลงที่มีความเป็นเพื่อชีวิตมากๆเลยนะการได้ศิลปินมาร่วมแจมอย่างคุณเสือธนพลและมีนักร้องทั้งสองจากวงไทยทศมีนับอย่างพี่จ๋ายและพี่โฟโมนะับทำให้เพลงมีความอิมแพคมากขึ้นนะเนื้อเพลงสื่อถึงนักดนตรีที่เป็นเรื่องราวของอาชีพที่ใครหลายๆคนนะอาจจะดูถูกดูแคลมว่าเป็นอาชีพที่ไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนนะบางคนหางานมาลงที่กรุงเทพมาทำงานเป็นนักดนตรี หาเงินในแต่ละวันนะครับเพื่อหาเงินให้กับตัวเองส่งเอ่อส่งตัวเองส่งตัวเองเรียนหรือส่งตัวเองในการมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันส่งให้คนทางบ้านอะไรเงี้ยเพลงนี้ถือว่าซื้อออกมาได้ดีมากๆเลยนะเพราะผมก็เป็นนักดนตรีคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะอินมากๆกับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ดีมากๆลองเอ่อลองไปฟังกันดูนะเพลงนี้ถือว่าค่อนข้างจะเพื่อชีวิตมากๆนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับเพลงนักดนตรีนะครับ เพลงสุดท้ายครับเพลงลาดับที่8ของอัลบั้มนะครับอย่างเพลงที่มีชื่อว่าฉันเดินทางเพื่อมาพบเธอนะครับเป็นเพลงปิดที่สวยงามมากๆเลยนะเป็นเพลงช้าที่ผสมกับเครื่องสีของออเคสตราบวกกับเปียงโนเพาะเพลงนี้สื่อถึงความรักที่เราเคยจากใครสักคนไปนะครับความรักนั้นยังตราตึงใจเราอยากรู้ว่าเขาสบายสบายดีไหมอะไรเงี้ยชีวิตของเธอมันเป็นยังไงที่นู่นนะครับหวังว่าสักวันฉันจะได้พบเธออีกนะครับ คือเนื้อหาประมาณนี้นะเป,นเป็นเพลงด้บบเหมือนคิดถึงใครสักคนอะไรเงี้ยเป็นเพลงที่ดีมากๆนะครับอีกเพลงครับต้องลองไปฟังกันดูนะครับเป็นเพลงที่เสียน้ําตาได้เลยนะถ้าใครที่แบบว่าคิดถึงคนที่ห่างไกลอะไรเงี้ยแบบว,ว่าอยากรู้ว่าเธอเป็นยังไงเธอสบายดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหค่อนข้างจะแบบตึงอะ่ะตึงเลยอะ่ะออมีอาจจะมีน้ําตาเสีย,ยนะ้วถ้าใครแบบวันไวกับเนื้อหาอะไรประมาณนี้นะครับ ต่อไปนี้นะครับจะเป็นลิสต์เพลงที่ผมชอบมากที่สุดในอัลบั้มชุดนี้นะครับมีเพลงแรกคือไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวรนะครับเพลงที่2เสียชีพอย่าเสียสัตว์นะครับเพลงที่3ามไร้ญาติขาดมิตรเพลงที่สนักดนตรีและเพลงที่5ฉันเดินทางเพื่อมาพบเธอมีทั้งหมด5เพลงจากทั้งหมดแต่เพลงในะอัลบั้มชุดนี้นะครับสรุปเลยนะครับ อัลบั้มเฟดโอเมก้นะครับอัลบั้มของวงค็อกเทลนะครับในปี2022นี้อัลบั้มชุดล่าสุดของพวกเขานะครับผมขอให้คะแนนไว้ที่7เต็ม10นะครับโอ้โห,โหให้7นะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ผ่านผ่าน5นะคือผมให้แค่7เพราะว่าคือเพลงทุกเพลงในอัลบั้มนี้มันมันดีมากนะคือมันเป็นเพลงที่สามารถไปอยู่ในเมนสตรีมได้ เอาไปฟังสนุกๆเอาไปโคเวอร์อะไรเงี้ยมันคือเอาไงคือมันมันเป็นอัลบั้มที่ดีมากๆนะครับที่เป็นเพลงหลายๆเพลงที่มันน่าชวนค้นหาน่าติดตามแล้วก็เป็นเพลงที่ติดหูหลายๆเพลงแน่นอนนะครับแต่ที่ผมให้แค่เจ็ดก็เพราะว่าเอ,อด้วยความที่อัลบั้มชุดน,นี้ผมว่าอัลบั้มชุดน,นี้มันยังสู้อัลบั้มชุดเก่าๆไม่ได้ผมชอบอัลบั้มชุดเก่าๆอย่างแบบอ,าาาอัลบั้มเทนทาวน์เซนเทีย The Lord of Misery หรือว่าอาัลบ,บั้มชุดเก่าๆอย่าง In the Memory of Summer Romance อะไรเงี้ยผมว่าอาัลบ,บั้มชุดน,นั้นน่ะม,ม,ม,มันกลายเป็นมาสเตอร์เพียดอะเออในความรู้สึกผมนะอัลบ,บั้มชุดนี้นะี่ยมันมีความหลากหลายมากๆนะเหมือนเหมือนค็อกเทลที่เขาเคยพูดว่าเออมีหลายสูตรมีหลายอย่างแบบมาผสมสมกันโดยโดยได้ชื่อว่าเป็นค็อกเทลนะครับเหมือนแบบมาจากหลายๆสายของแต่ละวิชานะอะไรแบบนี้ หมือนที่ผมเคยฟังพี่แกสัมภาษณ์นะครับคืออาอารลบั้มชุดนี้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าผมว่าอาร์ลบั้มชุดเก่ามันดีมันดีเกินไปอ่ะมันดีจนที่แบบอารลบั้มชุดนี้มันดูดรอปดรอปลงไปเลยนะแต่เรื่องความความเป็นทันสมัยความเป็นแบบเพลงที่เข้ากับสังคมยุคนี้เพลงที่มันดูมันดูอินเตอร์มากขึ้นอ่ะผมว่าอาร์ลบั้มชุดนี้ผมให้ผ่านแล้วมันดีกว่าอาร์ลบั้มชุดเก่าๆนะ แต่เรื่องเพลงติดหูความเอ่อความเอ่อเขาเรียกอะไรอะความเจ๋งอะไรเงี้ยผมว่าอารบบาบัมชูเก่าแบบ In the m e m o r y of Su r m e r Romance หรือว่าอารบบาบ the ัม t ท n Thousand Tears The ล o r d of Misery ผมว่ามันยังดีกว่าอารบบาบัมชูนีนะในความรู้สึกผมนะเอ่อทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็ลองมาเอ่อคอมเมนต์กันใต้คลิปวิดีโอนี้กันดูนะครับก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นใครความคิดเห็นมันนะครับประมาณนี้นะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการ รีวิวแล้วก็สปอยอัลบัมนิดๆหน่อยๆของ Fade อเมก้นะครับของศิลปินค็อกเทลนะครับก็อาจจะมีการพูดผิดพูดถูกพูดไม่เข้าหูประการใดก็ต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้นะครับก็มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้ทิปวิดีโอนี้ได้นะครับก็สามารถติชมกันได้นะก็ถือว่าเป็นการแนะนําซึ่งกันและก,กันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s สไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปของทางช่องฟังเอาโลกันด้วยนะครับและคลิปวิดีโอนี้ขอลาไปก่อนนะพวก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ